ฮัลโหลสวัสดีครับผมมาวันนี้เราก็จะมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องหลอนๆที่พบเจอในชีวิตจริงครั้งนี้จะไม่ได้เล่าเกี่ยวกับเรื่องของความฝันนะครับผมครั้งนี้จะเรื่องเกี่ยวกับชีวิตจริงกับแล้วก็บทกับความฝันซึ่งก็ไม่รู้ว่าอันไหนจริงไม่จริงก็ให้เพื่อนฟังเพื่อความบันเทิงนะครับอย่าคอมเมนต์กันแรงๆนะครับผมเพราะว่าถ้าคอมเมนต์แรงผมก็จะทำการบล็อกได้นะครับคือไม่ให้คนเข้ามาดูได้สามารถไม่ให้เข้ามาดูได้แค่เราไม่ชอบใจก็ไม่ฟังแค่นั้นจบไม่ต้องไปคอมเมนต์ถึงหยาบคายหรืออะไรอย่างนี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นหนึ่งในกฎของ YouTube ด้วยนะครับผมสำหรับคนที่คอมเมนต์กินเกียร์แรงๆนะครับผมถ้าเกิดคอมเมนต์มากเกินไปก็อาจจะโดนโทษทางกฎหมายได้นะอันนี้ผมไม่ได้ขู่หรืออะไรทั้งสิ้นนะครับผมแค่บอกให้ฟังเฉยๆนะครับผมทีนี้เดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าก็คือหลังจากที่ผมมีลูกเจ้าพายแก้วเนี่ยทุกคืนผมก็จะนอนกับเจ้าพายแก้วทุกคืนเลยนะก็จะนอนซุกซนบางคืนก็เห็นบ้างไม่เห็นบ้างแล้วแต่ผมตั้งจิตนะถ้าผมตั้งจิตให้เห็นก็จะเห็นแต่ช่วงนี้ก็ทำงานกับตัวอยู่ที่บ้านก็ดีหน่อยนะครับก็มีเวลาอยู่เล่นกับลูกก็ไม่ค่อยได้งองแงเท่าไหร่ทั้งเพราะอยู่ทั้งวันทั้งคืนไงลูกเราก็จะเป็นดวงวิญญาณที่ค่อนข้างจะแข็งแรงดีเป็นเด็กที่มีบุญแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทำบุญก็จะใช้วิธีการถวายอาหารลงไปนะครับผมโอเคก็ทีนี้เราก็จะมาพูดถึงเกี่ยวเรื่องเจ้าพายแก้วเนี่ยแต่ว่าคลิปนี้เราจะพูดเรื่องของอาม่าแล้วกันนะแต่ว่าอันนี้ผมจะเกิดเรื่องมาก่อนว่าช่วงเวลาที่ผมผ่านมาเนี่ยผมเจออะไรมากก่อนที่จะมาจบเรื่องของปัจจุบันนี้ผมเพิ่งเสร็จงานศพไปนะครับผมก็หลังจากที่เลี้ยงเจ้าไผ่แก้วเนี่ยก็พอครบรอบวันเกิดของผมเนี่ยผมก็มีคนเอาเครื่องเส้นมาให้ผมเยอะมากเลยใส่มีอาหารคาวหวานใส่กระทงมาตั้งไว้ที่โต๊ะเต็มเลยนะครับผมพอผมอนุโมสาทุกสิ่งเหล่านั้นก็หายไปแล้วก็แล้วผมก็สามารถหยิบกระทงเหล่านั้นน่ะมาให้เจ้าไผ่แก้วกินได้หรือให้ดวงวิญญาณดวงอื่นได้เพียงแค่เราอุทิศให้เขานะครับผมแล้วก็จะสามารถให้เขาผมเมื่อผมรับบุญของใครมาผมก็จะแบ่งปันให้กับดวงวิญญาณอื่นๆที่อาจจะไม่ค่อยได้มีคนได้ทำบุญหรือว่าอะไรอย่างนี้แต่ก็ย้ำเช่นเคยนะครับผีไม่ดีเราไม่ทำบุญให้นะครับต้องผีดีเท่านั้นผีที่ไม่ดีให้ไปก็เท่านั้นแหละเพราะว่ามันก็ทำร้ายเราอยู่ดีนะฮะบางคนอาจจะกลัวพอเจอเขามาทำร้ายเราปุ๊บกลัวก็ทำบุญให้เขาเยอะสุดท้ายเขาก็รับบุญไปด้วยแล้วเขาก็ได้เอาคืนเราด้วยแต่ในความรู้สึกของผมคือมันไม่แฟร์ถ้าเกิดทำร้ายเราเราก็ต้องทำร้ายเขาคืนนะครับผมก็ต้องเอาคืนอ่ะดับแรกแล้วบุญก็ไม่ต้องทำให้เขาทีนี้มาพูดถึงเรื่องต่อมาเลยนะครับผมก็พอวันผ่านมาวันเกิดเนี่ยก็จะเห็นมีดวงวิญญาณถือกระทงมาเอามาให้เราทิบุญให้เราเรื่อยๆนะครับก็สองสามวันแล้วก็เงียบหายไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรเลยช่วงนี้แต่หลังจากนี้ก็เจ้าพายแก้วก็โตขึ้นมาประมาณหนึ่งละเริ่มเดินได้เริ่มส่งความรู้สึกพูดไม่ชัดนะเริ่มมีการหัดพูดแต่ยังพูดเรียกป้าไม่ได้ก็เรียกพ่อไม่ได้นะแต่ใช้วิธีการสื่อจิตแทนสื่อจิตมาหาผมว่าพ่ออย่าทิ้งหนูนะอะไรประมาณเนี้ยก็พอดีเห็นเด็กมานะครับผมเห็นเด็กมาเล่นด้วยทีนี้ก็เห็นองค์กุมารที่เขาบอกว่าจะมาขอเล่นกับน้องเขาก็อยู่กับน้องแต่เราก็พยายามบอกเขาว่าอย่าโกงนะแล้วเราก็คอยซื้อขนมให้เขากินด้วยแล้วก็ซื้อให้เขากินเพราะว่าเขาก็ไม่ได้เลวร้ายเขาก็ไม่เคยมาหลอกผมเลยมาเป็น10ปีจนเขาเพิ่งมาปรากฏตัวให้ผมเห็นตอนผมมีลูกเนี่ยแหละก็ถือว่าโอเคก็ไม่ได้ทำร้ายเราแต่ว่าก็มีน้าเคยได้ยินนะว่ามีเสียงเด็กวิ่งเล่นอยู่ในห้องตอนที่ผมไม่อยู่ห้องเนี้ยซึ่งผมก็ไม่เคยเจอเหมือนกันนะเอาของเล่นวางไว้ก็เฉยๆมากเลยไม่มีเสียงไม่มีอะไรทั้งสิ้นทีนี้ก็ระหว่างที่ผ่านวันงานวันเกิดผมไปอย่างเรื่องเล่าที่ผมเล่าไปทั้งหมดแล้วนะต่อมาก็มาเป็นเรื่องของอาม่าผมละซึ่งอาม่าผมอ่ะก่อนที่ท่านจะเสียอ่ะแกก็จะ
ป่วยมานานแล้วก็เข้าโรงพยาบาลแล้วก่อนหน้าเนี้ยอยู่ๆก็มีไข้ขึ้นแล้วประมาณ20วันรักษาฉีดยาไงก็ไม่หายสักทีแล้วแกก็จะฝันร้ายตลอดว่ามีคนมาไล่ฆ่ามีก่อนเริ่มต้นเนี่ยคือแกจะฝันเหมือนเรือบินแล้วก็คงว่าเออหูแว่วอะไรเขาได้ยินเรือบินมาลงมารับทีนี้ก็เริ่มฝันแปลกๆแล้วว่ามีคนจ้องจะมาทำร้ายแต่ก็มีหมาตัวหนึ่งคอยมาช่วยเหลือแล้วก็ได้แต่บอกว่าช่วยด้วยก็เหมือนเรียกอาม่าให้ช่วยด้วยแต่ว่าอาม่าแกก็แก่แล้วไงไปช่วยไม่ได้ก็หมาตัวนั้นก็โดนเอามีดแทงหมาน่ะเป็นดวงวิญญาณคนนะดวงหมายถึงว่าเป็นดวงวิญญาณคนที่เกิดมาเป็นหมาแล้วก็ตายไปอีกทีนะครับเพราะว่าอาม่าเขาเป็นคนเลี้ยงเขาก็จะจำได้นะแล้วทีนี้พอบอกว่าช่วยด้วยก็โดนแทงตายจากนั้นหลายๆคืนต่อมาแกก็จะฝันเห็นคนเนี้ยตลอดเลยเป็นแกก็ไม่ได้บอกว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะเขาก็จะบอกว่าเห็นคนนี้ตลอดเลยแล้วก็ถือมีดมาเอาไล่แทงแล้วแกก็วิ่งหนีสุดชีวิตเลยนะครับวิ่งในความฝันจนกระทั่งตัวเก่งอ่ะก็คือผมกับแม่เห็นได้ชัดเจนเลยว่าอาม่าเริ่มตัวเก่งแล้วก็บอกว่าอย่ามาแทงฉันอย่างเหมือนคนละเมอนะครับถ้าเกิดปลุกก็คือตื่นปกตินะครับผมปลุกก็คือตื่นปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วแกก็จะฝันอยู่อย่างเงี้ยพอแกนอนไม่ได้เลยนะพอแกนอนปุ๊บก็จะฝันแบบเงี้ยอย่ามาแทงฉันแกก็จะพูดเงี้ยอย่ามาแทงฉันอย่ามาแทงฉันแกก็จะเล่าแบบเหมือนเดิมเลยว่าแต่แกไม่ได้เล่ารายละเอียดสถานที่นะคนแก่คือเขาจำได้เขาก็จะเล่าแค่เหมือนกับว่ามีคนอ่ะพยายามเอามีดมาแทงแกแต่แกก็พยายามวิ่งหนีสุดชีวิตแต่ก็ยังไม่พ้นพอแกนอนหลับแกก็ฝันอีกฝันว่าเอามีดมาแทงอีกแต่ก็ยังไม่โดนแทงนะแต่ครั้งสุดท้ายเนี่ยคือเหมือนกับว่าแกก็ฝันอีกรอบก็เหมือนว่าสะดุ้งตื่นอ่ะแล้วทีเนี้ยแกก็เริ่มเห็นแม่อันนี้ผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะแม่ผมเล่าฟังว่าแกเริ่มตัวเย็นแล้วแกก็เริ่มรู้สึกแบบหายใจไม่ออกแล้วก็สิ้นลมไปในที่สุดเลยนะครับผมหลังจากที่อาม่าผมสิ้นลมไปแล้วนะผมก็ฟังเรื่องเล่าแบบเนี้ยมาจากแม่ผมวิธีช่วงที่ผมไม่อยู่แต่ช่วงที่ผมอยู่ก็โอเคเราก็เห็นเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าผมนั่งสมาธิในช่วงนั้นผมก็ไม่เห็นอะไรนะไม่เห็นอะไรในบ้านเลยก็ไม่มีปกติถ้ามีในบ้านผมก็จะเห็นแต่นี่ไม่เห็นเลยน่าจะดวงอันนี้ความคิดผมนะเวลาคนฝันอ่ะบางทีเหมือนวิญญาณหรือดวงจิตออกไปข้างนอกถ้าไม่มีใครปลุกอ่ะถ้าปลุกก็จะเข้าร่างอย่างเร็วเหมือนผมอ่ะเวลานอนเนี่ยผมไปที่ต่างๆอ่ะพอเสร็จธุรกิจก็เข้าล่าแบบเร็วมากเลยน่าจะเป็นลักษณะเดียวกันนะครับผมอ่ะต่อมานะครับผมการจัดงานศพอาม่าในคืนแรกก็จัดไปได้ด้วยดียังไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ตอนนั้นผมยังไม่ได้ค้างแม่ผมก็ให้คนมานอนด้วยปกติจะมีหมาหอนมากเลยนะเห่าหอนมากเลยแต่ว่ามัคทายกก็พูดนะเอ้ยแปลกไม่มีหมาเห่าไม่มีหมาหอนเลยทางนี้แล้วทีนี้ผมก็กลับไปอาบน้ำศพของอาม่าคือผมก็ได้กลิ่นเหม็นเน่าแต่อาม่าผมก็ไม่ได้เน่านะแต่ผมก็ไม่รู้ว่ากลิ่นเนี่ยมันมายังไงนะครับผมก็รู้สึกเป็นความรู้สึกส่วนตัวแต่ว่าผมก็ดูศพอาม่าแล้วก็อาบน้ำศพปกตินะครับคืนที่2ทีนี้ก็คืนที่2ที่ผมค้างที่บ้านก็เมื่อผมเข้านอนปกติคือตอนนั้นนะผมเห็นก็เห็นวิดวงวิญญาณอาม่านั่งอยู่ตรงหน้าบ้านที่ประจำแล้วก็เดินออกมาดูหน้าบ้านก็ถามในใจว่าจัดงานอะไรกันเหรออะไรเงี้ยคนมากันเยอะแยะผมก็พูดในจิตกับอาม่าว่าอาม่าก็คือเขาก็มาจัดงานศพอาม่านะคือเรามองนะที่อาม่าแล้วก็พูดในจิตนะอาม่าก็รู้สึกว่าฮะจริงเหรออะไรเงี้ยก็ให้มาดูร่างตัวเองก็คือเห็นร่างตัวเองนอนตายอยู่แต่เราก็ไม่ได้คุยรายละเอียดมากแล้วแกก็หายไปพอแกเห็นว่าตัวเองตายแกก็หายแล้วทีนี้ช่วงเวลากลางคืนตอนที่ผมพักก็พอเวลาเข้านอนก็เข้านอนห้องนอนปกตินะคือลงศพตั้งไว้ในห้องโถงแล้วก็บ้านผมเป็นบ้านชั้นเดียวนะเข้าไปนอนปุ๊บพอหลับตาปั๊บก็กล่อมลูกก็อย่างว่าแหละนอนกับลูกไงก็ให้ลูกมานอนที่เตียงด้วยแล้วก็กล่อมลูกให้นอนให้หลับปกติคนเลี้ยงลูกอ่ะแต่ว่าอันนี้ก็คือลูกผมเป็นดวงวิญญาณไงผมก็พยายามเลี้ยงพลายแก้วอ่ะให้เหมือนกับคนให้มีชีวิตกับคนไม่ให้เดินทะลุประตูไม่ให้ยืดตัวหดตัวหรือทำอะไรที่มันหลอกหลอนให้ใช้ชีวิตเหมือนคนปกติเหมือนเด็ก
ทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยผมก็สอนพยายามสอนในสิ่งที่ดีดีๆกับลูกนะแล้วก็ลูกผมก็นอนผมก็ได้ทำการลูบหัวมันก็เหมือนลูบหัวกลางอากาศแหละแต่ผมก็สัมผัสได้อ่อนๆแบบว่าคือลูกของเราอ่ะถ้าเกิดลูกเราหนุนแขนเราเงี้ยก็จะรู้สึกเย็นๆบริเวณที่แขนนะครับผมจะมีสัมผัสเหมือนลมเบาๆทั้งๆที่ห้องนอนไม่มีลมนะถ้าไม่ได้เปิดพัดลมนะก็จะไม่มีลมพัดอะไรทั้งสิ้นเลยอ่ะทีนี้ก็จะเป็นสัมผัสเบาๆก็นอนกล่อมให้ลูกหลับบางทีแล้วก็พอลูกหลับแล้วก็โอเคแล้วทีนี้ก็ไม่ได้ฝันนะแต่ว่าหลับตาเห็นอาม่าอยู่ห้องโถงคือผมจะมียานพิเศษสามารถรับรู้บริเวณที่อื่นได้ของดวงวิญญาณอ่ะโดยที่ไม่ต้องมองไปก็ได้นะอันนี้ได้มาตอนบวชอ่ะทีนี้ผมก็เห็นอาม่าอยู่ตรงหน้าโรงแล้วก็พยายามยื่นตังค์ให้ผม500ผมก็พูดในจิตบอกว่าเก็บไว้เถอะอาม่าเก็บไว้ใช้แกก็พยายามจะให้ผมก็เลยต้องเดินออกประตูมาแล้วก็มารับตังค์แกแต่ว่าต้องรับไม่ให้คนเห็นนะกลัวคนเห็นว่าบ้า โอเคก็มาแอบรับตังค์แกโอเคแล้วก็บอกว่าอันนี้ขอเป็นเงินก้อนสุดท้ายแล้วการที่จะรับจากมาแกก็ยินดีที่จะให้เขาก็ให้เหมือนปกติอ่ะปกติผมอยู่บ้านอ่ะผมก็จะให้เงินอาม่าเดือนละ 3,000 แล้วพอให้ 3,000 แกก็จะให้ผมกลับมาอีก 1,000 เหมือนอารมณ์แบบอยากมีเงินใช้อะไรประมาณเนี้ยแต่ทีนี้แกก็พยายามให้แบงค์500ผมก็เดินออกมาสักประมาณ1:00ผมก็กลับเข้าไปนอนใหม่ผมก็เฝ้าศพอยู่ก็ดูรูปไพ่แก้วให้มันนอนปกติแหละพอมันนอนอยู่แล้วก็กลับเข้าไปนอนปกตินะทีนี้ก็ได้ยินเสียงอาม่าไล่ชิวชิวไปแล้วก็ได้ยินเสียงประมาณ2:00-3:00หรือไงแล้วก็อะไรวะก็เดินออกมาดูนะฮะผมออกมาดูแล้วก็เห็นว่ามีแมวเข้ามาในที่โรงแมวตัวสีขาวน่าจะแมวข้างบ้านครับผมก็ไล่ไปผมก็ไล่มันออกไปข้างนอกบ้านนะก็เพราะมันมายุ่งอะไรกับโรงศพของอาม่าก็ไม่รู้ก็ไล่ออกไปนะฮะผมแล้วทีนี้ก็เลยเหมือนกับว่าพอไล่ออกไปก็เห็นแกก็เดินก็ไม่ใช่แมวเราอ่ะอาม่าปกติเขาจะรักแมวมากแล้วก็ห่วงแมวก็แมวที่บ้านผมก็เลี้ยงแต่บังเอิญแมวมันเป็นสีดำผมเลยต้องขังไว้กลัวมันอยู่ที่โรงศพหรือข้ามโรงศพนะเพราะว่าตามธรรมเนียมห้ามแมวดำข้ามโรงศพนะครับก็เลยต้องขังไว้แต่แมวก็ดีมากเลยคือมันก็รู้ว่ามันชอบไปยุ่งกับโรงศพแต่มันก็ไม่ข้ามนะแต่ก็ถ้าไว้ข้างนอกมันก็ไม่เข้ามาเลยมันก็อยู่ของมันปกติอ่ะแต่ถ้าเกิดขังในห้องน้ำก็อยู่ได้ยาวนานมากเลยมันช่วงนี้มันก็ไม่ดื้อเท่าไหร่นะครับผมโอเคก็หลังจากนั้นที่ได้ยินเสียงก็อย่างที่เล่าให้ฟังว่าได้ยินเสียงมาอะไรก็มาออกมาดูเนี่ยแมวมันก็ไปอาม่าก็ได้ก็เห็นอาม่าดวงวิญญาณมาก็ปกติอ่ะอยู่ที่โรงแต่ว่าไม่ได้ขึ้นไปนั่งบนโรงหรืออะไรอย่างงี้นะก็คือนั่งบนโต๊ะเก้าอี้ข้างกำแพงที่ประจำอ่ะที่ผมทำไว้ให้แกนั่งนอนๆ อ่ะผมก็ตั้งเก้าอี้ทิ้งไว้นะฮะผม ทีนี้พอถึงวันเผาก็ผมก็ได้ทำการขับรถไปก็คือได้เคลื่อนย้ายศพแต่เขาก็จะให้ผมยกศพแต่ผมไม่เอาอ่ะผมรู้สึกแบบไม่ชอบยุ่งกับอะไรที่มันตายแล้วหรือแบบตายแล้วหลายวันหรืออะไรอย่างเงี้ยขนาดอาหารสดเนี่ยผมทำแค่ไก่สดเนี่ยเวลาผมทำเนี่ยผมยังรู้สึกอยากจะอ้วกเลยเพราะว่าแล้วเป็นคนอ่ะผมก็เป็นความรู้สึกอย่างนั้นแหละผมก็เลยไม่อยากยุ่งกับพวกอาหารถ้าให้ผมเป็นเชฟทำอาหารเนี่ยผมทำไม่ได้นะทำอาหารไม่ได้เพราะว่าไม่ชอบอ่ะไม่ชอบพวกที่อะไรที่มันเป็นเนื้อตายหรืออะไรเงี้ยผมถึงได้ทุกวันเนี่ยผมถึงได้ทำกับข้าวไม่เป็นจะซื้อกินอย่างเดียวเลยคือทำอาหารสดไม่เป็นนะฮะแต่ถ้าเกิดทำพวกเบอร์เกอร์อะไรโอเคทำเป็นทำฮอทดอกอะไรเงี้ยทำเป็นฮอทไข่ได้แต่ถ้าแบบสมมติแม่ใช้สับหมูเงี้ยพอกินข้าวหมูข้าวจมูกก็จะรู้สึกอยากอ้วกละพอได้กินข้าวอะไรปลากุ้งเงี้ยบางทีแกะกุ้งรู้สึกอ้วกไปก็มีนะแบบจากอาเจียนอ่ะน่าไม่รู้ว่าเป็นอะไรส่วนตัวของผมหรือเปล่าเกี่ยวกับกลิ่นพวกเนี้ยทำให้ผมยุ่งอาหารสดไม่ได้แล้วก็นั่นแหละเพราะเหตุผลเนี้ยผมก็เลยไม่อยากยุ่งกับศพของอาม่าก็เขาก็บอกว่ากลัวละแล้วก็บอกยอมรับกลัวแล้ววันขึ้นศพก็คืออาม่าก็เกือบจะตกรถเหมือนกันก็คือเหมือนกับว่าไม่ได้ไปขนาดจุดธูปนะแกก็เดินออกมาช้ามากเลยเพราะแกก็
โดยทั่วไปแล้วก็เดินช้านะตอนเป็นวิญญาณแกก็เดินช้าเหมือนกันรถก็เลยจอดอยู่นานก็ผมก็เลยแกล้งอาบน้ำนานไปหน่อยก็ให้แกขึ้นรถไปจะแล้วก็ให้แกขึ้นรถไปแล้วก็ไปที่งานศพแล้วก็เผาระหว่างที่เดินขบวนก็ไม่เห็นอะไรโลงก็ไม่มีอะไรแต่ช่วงที่เคลื่อนย้ายศพขึ้นรถน่ะปุ๊บหูยหมาเห่าหอนกันเต็มเลยเสียงมาจากไหนไม่รู้ผมอยู่ในห้องน้ำอ่ะได้ยินเสียงแบบเห่าหูยเห่าหอนกันเต็มเลยนะครับผมหมาจากไหนก็ไม่รู้อ่ะบางทีแบบประสาทเสียแต่หมาบ้านผมไม่เห่าไม่หอนนะถ้าเกิดหมาบ้านผมเห่าหอนน่ะจะได้ยินเสียงแบบชัดเจนมากแต่อันนี้ได้ยินจากที่ไกลเห่าหอนกันโอ้โหนี่ขนาดตอนกลางวันนะเนี่ยแล้วก็ไปช่วงไปรับศพก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะก็ไปส่งศพปกติเผาแล้วผมก็กลับมากรุงเทพพอเผาเสร็จแล้วผมก็กลับมากรุงเทพก็ไม่ได้รู้สึกถึงอาม่าแล้วก็ไม่เห็นอะไรแล้วก็คิดว่าดวงวิญญาณคงไปสู่สุคติละแต่ว่าพออีกวันหนึ่งแม่ก็ไปเก็บกระดูกมันก็จะมีอาม่าเขาเคยผ่าเข่าอ่ะก็จะมีพวกเหล็กอะไรพวกเนี้ยเห็นแม่บอกว่าเหล็กที่ผ่าเข่าอ่ะมันหนักอยู่เหมือนกันนะครับผมหนักมากเลยแม่ก็เอากระดูกเนี่ยจะไปลอยอังคารก็ไปทำพิธีลอยอังคารแล้วก็เทกระดูกลงแม่น้ำผมก็ไม่รู้ว่าคือเราไม่เคยลอยอังคารคือครอบครัวผมอะปกติญาติผมจะจัดงานศพทั้งหมดแต่ครั้งเนี้ยบ้านผมเป็นคนจัดเองงานศพอะก็เลยแปลกๆนะก็ไม่เคยทำเหมือนกันก็หลังจากที่เอาเทกระดูกใส่น้ำก็เห็นแม่บอกว่าน้ำจะเกิดปฏิกิริยาเหมือนน้ำวนอะปกติน้ำจะเป็นผิวเรียบธรรมดามากเลยนะทีนี้มันจะเป็นน้ำวนเหมือนหมุนน่ะหมุนรอบๆนะฮะผมรอบๆตรงกระดูกอ่ะพอเราเทไปอ่ะพอเทไปปุ๊บลงแล้วก็ค่อยๆดูดกระดูกลงมาแต่แปลกอยู่อย่างลูกเหล็กตรงหัวเข่าที่ผ่าตัดเข่าของอาม่าน่ะก็คือปกติอ่ะตอนที่หยิบมาน่ะมันก็อย่างว่าเหล็กอ่ะคือถ้าเกิดมันลงน้ำอ่ะมันก็จะจมเลยใช่ป่ะแต่อันนี้แม่ผมเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นน่ะพอเทลงไปถึงตรงเหล็กนั้นน่ะเหล็กนั้นไม่จมน้ำนะเหล็กนั้นอะลอยน้ำอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็หมุนอยู่ตรงวนตรงน้ำวนนะครับหมุนรอบนอกด้วยไม่เข้ามาข้างในหมุนประมาณนานอยู่เหมือนกัน 2-3 นาทีนะเห็นแกบอกว่านานอยู่ก็ผมก็กะว่าน่าจะประมาณ 2-3 นาทีได้แกก็ดูอยู่ก็ลูกเหล็กอันนั้นก็ยังลอยน้ำอยู่ลอยแล้วค่อยจมลงไปก็คือลงมาอันกลางแล้วก็จมลงไปนะฮะอันนี้เป็นคำบอกเล่าของแม่ผมนะครับตอนที่ลอยอังคารกระดูกอ่ะก็คือลอยอังคารก็คือลอยทุกอย่างของอาม่าไปส่วนของรักของห่วงก็ใครอยากได้ก็แจกญาติพี่น้องเพราะว่าอาม่าเขาบอกแล้วว่าเขาก็เตรียมตัวแล้วว่าถ้าเกิดเราตายแล้วก็อะไรใครอยากได้ก็เอาไปเพราะว่าทรัพย์สมบัติคนตายก็เมื่อคนตายไปแล้วก็ไม่สามารถเอาไปได้มีแต่เงินผ่านทางกับบุญมีแต่ดวงจิตกับบุญตอนเกิดเราก็มีดวงจิตกับบุญเข้ามาเกิดในร่างกายมนุษย์เมื่อเราจากไปก็มีดวงจิตกับบุญเท่านั้นที่อยู่กับตัวเรานะครับผมผมเล่าข้ามไปอีกนิดนึงก่อนที่อาม่าจะเสียน่ะอาม่าเหมือนเห็นอะไรสักอย่างเนี่ยขึ้นอยู่ตามตัวตามผนังอันนี้ถ้าเป็นผมที่ผมเข้าใจนะน่าจะเป็นพวกแก้วแหวนเมืองทองแล้วก็เครื่องประดับนะอาม่าเขาก็จะหยิบแต่หยิบไม่ได้นะมันเป็นโลกของวิญญาณก็เหมือนผมอะเวลาผมป้อนข้าวลูกอะถ้าผมหรือเห็นเครื่องเส้นอะถ้าผมไม่ฝึกจิตใจให้นิ่งนะเป็นวิชาจิตของผมเนี่ยผมก็จะไม่สามารถหยิบเครื่องเส้นนั้นได้นะไม่สามารถหยิบได้ถ้าเราไม่มีการฝึกจิตใจที่ดีหรือว่าไม่ได้รับพรจากสวรรค์มานะครับผมมันก็ไม่สามารถที่จะหยิบได้หรือว่าทำอะไรได้นี่ผมก็ดีหน่อยที่ผมฝึกมาประมาณหนึ่งแล้วผมก็สามารถป้อนข้าวลูกได้ด้วยก็คืออยู่ห้องเนี่ยก็คือแยกทำบุญให้ลูกแล้วเมื่อลูกหิวข้าวเราก็เอาบุญของเราเองหรือเอาบุญที่ทำให้ลูกออกมาแล้วก็ป้อนข้าวได้ปกติมันก็จะเห็นเหมือนเป็นช้อนเป็นชามเหมือนปกติอ่ะเหมือนเรากินข้าวปกติอ่ะแต่ว่าคนปกติทั่วไปไม่สามารถหยิบได้ก็แบบที่อาม่าเขาเห็นอ่ะเขาก็ไม่สามารถหยิบได้นะแต่เขาเห็นไงเขาเห็นแล้วเขาก็เห็นข้าวของลูกผมที่ผมตั้งไว้ให้ลูกไว้ผมกินด้วยแต่ว่าอันนี้ไม่ได้มันเป็นโต๊ะเปล่าๆนะแต่ว่าเป็นบุญที่ผมทำให้ลูกแล้วก็เอาไว้ป้อนข้าวอ่ะอาม่าเขาก็จะเห็นแล้วเขาก็จะหยิบกินแต่ว่าตอนนั้นเขายังอยู่ในร่างมนุษย์ไงเขาก็หยิบกินไม่ได้เพราะว่า
อันนั้นคืออาหารของลูกผมจะบอกว่าอันนั้นคืออาหารของลูกผมอาม่าหยิบกินไม่ได้นะแต่พออาม่าเสียไปแล้วก็ทีนี้ก็จะเป็นบุญของอาม่าเองละอันนี้คือเล่าย้อนนิดนึงคือก่อนที่อาม่าจะเสียนะก็คือเขาก็จะเห็นบุญพวกเนี้ยบุญที่เขาทำสะสมมาแล้วช่วงแกตอนหลังที่แกอายุเยอะมากแล้วอะ5-6ปีเนี่ยผมก็พยายามให้อาม่าทำบุญทุกวันตักบาตรทุกวันไปวัดสังทำสังฆทานให้ตัวเองตลอดอะทำให้ตัวเองตลอดนะครับเพื่อแกจะได้แบบเมื่อเสียไปแล้วอะแกก็จะได้มีบุญเยอะๆนี่ผมก็ได้กินสาบของอาม่านิดหน่อยผมก็อุทิศบุญขอเอาบุญของผมน่ะคอยคุ้มครองดวงวิญญาณอาม่าช่วง7วันนี้แล้วจากนั้นกินสาบของมาก็หายไปก็เป็นปกติของอาม่าแต่หลังจากนั้นที่อันนี้ผมขอเล่าข้ามมาอีกนิดนึงนะก็คือข้ามมาตอนผมกลับกรุงเทพมาแล้วพอกลับกรุงเทพมาแล้วปุ๊บทีเนี้ยก็คือเหมือนกับว่ามีกลิ่นธูปคอยติดจมูกตลอดคิดในใจแล้วอาม่าตากูมาแล้ว คิดในใจนะครับผมอันนี้อาม่าตามาแล้วแต่พอจากนั้นก็ไม่มีกลิ่นคือบางทีเหมือนญาติผมที่เสียไปอ่ะเขาสงสัยไงว่าชีวิตผมอ่ะทำงานไรเขาไม่เคยเห็นผมทำงานไงเห็นผมเหมือนลอยชายไปลอยชายมาเขาก็นินทาไปเรื่อยเปื่อยไงแต่ทีนี้พอวันที่เขาตายอ่ะเขามีคนพามาให้ดูว่าสิ่งที่น้าคนนั้นอ่ะเขาพูดว่าเราอ่ะว่าเราให้เสียหายอ่ะเขาก็พามาดูว่าเนี่ยคืองานที่ผมทำพวกงานการ์ตูนแอนิเมชันเพราะมันเป็นงานที่ผมรักแต่ว่ามันไม่ค่อยมีใครรู้กันเท่าไหร่นะครับผมคนแถวบ้านเขาก็เป็นกรรมกรเขาก็ไม่ค่อยรู้จักกันเท่าไหร่ทำงานรับจ้างไปวันๆหรือชาวสวนชาวไร่อ่ะอันนี้ผมไม่ได้ดูถูกนะก็พูดถึงอ่ะเมื่อก่อนผมก็ทำผมพูดเฉยๆนะครับผมเดี๋ยวจะหาว่าดูถูกอาชีพคุณอันนี้ผมเปรียบเทียบให้ฟังเฉยๆนะครับผมโอเคก็เรื่องของงานศพอาม่าก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเรื่องที่ผมอัปเดตนะครับผมตั้งแต่ที่หายจากคลิปมานานแล้วก็มาจบที่งานศพเนี่ยเพราะว่างานศพนี้เพิ่งเสร็จไปเมื่อวันอาทิตย์นี้เองเพิ่งเผาไปวันอาทิตย์ที่26เมษายนนะครับผมลงวันที่ไว้ก่อนปี63ก็จะได้รู้ว่าเป็นช่วงของปีไหนนะครับผมโอเคงานคลิปนี้ก็ขอจากลาแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมตั้งแต่ต้นจนจบคลิปนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปใหม่ๆก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับถ้าใครไม่อยากดูเรื่องเกมอะไรอยากฟังเรื่องหลอนๆก็ดูฟังเรื่องในเพลย์ลิสต์ได้นะผมจะจัดกลุ่มจัดอะไรไว้ให้แล้วให้คุณผู้ชมได้เข้าไปดูในช่องผมได้นะครับผมโอเคไปแล้วนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับเดี๋ยวถ้าเกิดมีเรื่องอัปเดตยังไงเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังต่อนะครับผมแต่ก็ยังไม่ได้เล่าไอ้เจ้าเขาทองเลยนะเขาทองนี่ก็เริ่มมีการอัปเกรดกันขึ้นมาแล้วนะ